ที่ขับรถมาที่บ้านเพื่อจะมาเก็บค่าบ้านค่าเช่าบ้านของแต่ละเดือนนะจะมาเคลียร์เพื่อนทีนี้ผมได้เปิดประตูบ้านเข้าไปใช่ไหมครับเปิดไปเรียบร้อยเดินขึ้นไปแล้วแต่เพื่อนหลับอยู่แต่แฟนเขาว่าแต่งตัวผมเลยบอกว่าช่วยบอกตั้มด้วยว่าเดี๋ยวพี่มาเคลียร์ค่าบ้านนะกับค่าก๊อกน้ำที่ทำอะไรอย่างนี้ชาย3คนยืนอยู่หน้าประตูแล้วใส่หมวกใส่แมสครบหมดทุกคนแต่ไม่มีบัตรคล้องคอหรือว่าที่แสดงเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะไม่มีเลยแล้วก็ผลักผมเข้ามาบอกว่าเฮ้ยเข้าไปคุยกันก่อนมีอะไรบอกดีคุยกันดีได้จะได้จบกันตรงนี้ก็บอกผมก็เลยเดินขึ้นไปบอกแฟนเพื่อนผมว่าตำรวจมาแต่ผมไม่รู้ใช่ไหมว่ามาทำอะไรผมก็เลยพาขึ้นไปเลยแล้วเขาก็ได้ปลุกเนี่ยคนนี้ขึ้นมาผมถามว่ามาทำอะไรครับเขาบอกว่ามึงลุกมาก่อนก็ลุกมาผมบอกว่าผมขอใช้โทรศัพท์โทรหาแม่ก่อนครับแล้วตอนนี้เขาบอกว่ามึงไม่ต้องใช้เดี๋ยวกูให้ใช้ผมเลยบอกว่ามีน้ำมีหมายคนไหมครับเขาบอกมึงนั่งพูดมึงนั่งเฉยเขาก็บอกว่ามึงมีของไหมอะไรพวกนั้นผมบอกผมไม่มีครับตอนนี้เขาก็เอาผมลงไปข้างล่างไปคุยกันที่สน.ให้ผมขึ้นรถไปผมก็บริสุทธิ์ใจผมก็บอกว่าได้ครับแล้วผมก็เดินออกไปแต่พอดีว่าทางฝั่งข้ามบ้านผมครับผู้เห็นเหตุการณ์เขาถ่ายคลิปไว้ว่าตอนเดินออกไปก็ไม่ได้ใส่กุญแจมือผมครับก็พาผมไปพอไปถึงตรงโรงเรียนไทยรัฐตอนนี้ครับเขาก็ได้เริ่มมีการให้ผมมาใช้โทรศัพท์ทักหาพวกแบบว่าญาติพวกเพื่อนโทรหาเพื่อนแล้วตอนนี้เขาก็บอกว่ามึงหาเงินมาแสนนึงผมเลยบอกผมไม่มีตังค์แล้วตอนนี้เขาก็เอายาขึ้นมาบอกว่าเนี่ยมึงรู้ไหมถ้ามึงติดเนี่ยเกเปอะไรพวกนี้ผมบอกว่าผมไม่รู้ครับเขาก็ตบผมตบปากผมผมก็บอกว่าเพราะผมไม่มีตังค์ผมไม่มีแล้วเขาบอกว่างั้นมึงเอานี่ก่อนเอาของวางที่ผมให้ผมพูดชื่อจริงนามสกุลแล้วก็บอกว่าใช่ของมึงไหมแค่นั้นครับแล้วเขาก็กดปิดคลิปไปได้มีการขับรถไปเรื่อยๆให้พาไปตรงนู้นตรงนี้พาแวะร้านข้าวหาเงินไม่ได้เพราะหาเงินไม่ได้ขนตัวผมมี 5,200 ก็ได้เงินผม 5,000 แล้วก็ได้ทิ้งผมลงรถตรงรามอินทรา16ครับตอนนี้ขึ้นไปเขามีกี่สี่คนเนี่ยคนไหนเป็นผู้กองมี3คนก่อนครับใช่ครับแล้วเอาตอนนี้เอาผมลงมาคนนึงเฝ้าแล้วเฝ้าคนนี้คนนึงอยู่ตรงบันไดคนนึงครับแล้วก็บอกว่าโทรเรียกผู้กองเข้ามาพอผู้กองเข้ามาบอกว่ามีอะไรคุยไหมบอกไม่มีผู้กองนี่อยู่ตรงไหนแล้วตอนนั้นอยู่ข้างนอกครับยังไม่เดินเข้ามาครับใช่ครับเข้ามา3คนก่อนใช่ครับใช่ครับแต่พอผู้กองเดินเข้ามาใช่ครับเป็นไงมากผู้กองเหมือนผู้กองไหมก็เหมือนนะครับเหมือนครับเหมือนเลยครับคิดว่าเป็นตำรวจจริงไหมเนี่ยจริงครับตอนนั้นคิดว่าเป็นตำรวจจริงแต่ไม่ได้แสดงบัตรไม่ได้อะไรผมก็คิดว่าเขาอาจจะมีหลักฐานหรืออะไรแต่ผมบริสุทธิ์ใจผมก็เลยยอมขึ้นรถไปเขาก็ไม่ใส่กุญแจมือผมเขาบอกว่าเพราะผมอ่ะแบบว่ายังไม่มีอะไรผิดก็ไม่ใส่กุญแจมือก็เอาผมไปก่อนเพราะเขาก็ผมไม่รู้ว่าตรงนั้นเขายังไงหรือว่าเขาไม่คิดอะไรแต่พอเอาผมขึ้นรถไปตอนเนี้ยไปเอาของกลางยัดผมที่บนรถยาเยอะไม่เยอะเห็นได้ติดผมเห็นเป็นก็เยอะครับเป็นถุงแต่ก็เป็นกระเป๋าด้วยครับเห็นยาขนาดแบบเป็นแบบไหนสีอะไรสีขาวครับแล้วก็ใช่ครับเป็นลักษณะเป็นเกล็ดเป็นผงใช่ครับเป็นเกล็ดครับอย่างเดียวใช่แล้วก็เป็นเม็ดสีเหลืองๆด้วยครับเขาบอกเนี่ยแล้วตอนนี้ให้บอกเรียงยามึงเนี่ยให้ถ่ายรูปไหมเขาถ่ายวิดีโอไปครับที่ผมบอกครับให้บอกแค่ชื่อนามตระกูลแล้วบอกว่าใช่ของเราไหมแล้วมีการอัดคลิปเราไว้ใช่ครับสารภาพในวิดีโอใช่ครับแค่นั้นครับเหตุเนี่ยเกิดเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองชายชะกัน4คนนะครับอ้างตัวเป็นตำรวจกองปราบนะครับเข้าไปค้นบ้านซึ่งบ้านเนี่ยเป็นบ้านของน้องเขาเพราะว่าเป็นบ้านของคุณยายน้องเขาให้เช่าคนเช่าก็เป็นเพื่อนน้องเขาซึ่งน้องเขามีอาชีพขายเสื้อผ้าที่ตลาดก็เข้าไปค้นบ้านตอนช่วงประมาณสัก5โมงเย็นไม่มีหมายค้นนะครับก็เข้าไปพอเข้าไปเสร็จปุ๊บก็บอกว่าเนี่ยกูเฝ้ามึงมา3เดือนแล้วน้องก็บอกพี่จะเฝ้าผม3เดือนได้ไงผมเพิ่งเช่าบ้านได้ไม่ถึงเดือนเลย